สดับเจตีเมตรัยบัดซุ่มสภาคมบกันชนอลโปรเคเอกอภิสัญญูติไทยบัดซุ่มเลือกในอันตรบัดต่อสรังในใครใครจำนวนปีบกจำนวนจูนดาเปรมเนสแอปได้อัตบัดตีมุ้ยขังโกวัยรถเตะลูกเนจจำนวนปีประพันธ์ตั้งเป็นจังกมหังดาโกนพระบังเกิดพระหุดอลบัดบางชีวิตจำมาจังตัวเองอัตไอบานเจแบบปฏิบัติปนชลุคเนศซะบาจิมุกเวทบาปกุลบาโหดตอลคเนศหลับบัตรให้ให้กุลบานในโต้คเนมันตอนดังไอพองเนาะจังบานทายาเมนเทนบาดิเตียเยอะมาตามดานเมื่อทาตาเรื่องราวบาการลางเนินหน้าได้อัตบัติปีกองรีวิทฮัตบรรจุจนสังไตมันเตสละดับบงคายดับใบอันวัดตามนิเตวิธีแปะป้อนนังกะระในลุยมาโตแบบปริมาณเคยทาบรมเนี่ยตระบาลบรรจุตือจัดวิธีนาการตามเลยจะบ้าเผยกลายดีบาดลุยมาโตหรือปอกีลายนี้สมัติเกิดสไฟนิโรบาจับบานหายแบบตาแบบนั้นจึงปริมาณเยอะมาตามดานรวมอันในอันตบัดแต่ปีนี้โดยต่อเติมขังโกวัยรถเตะลูกนี้ปีนี้ได้ปปุ่นซะบาดเจ็บบรรจงกลุ่มหังดักโกนบังเกิดระหดดาวคณีสลับปัดบางชีวิตไม่ไปนิ่งเหมือนกับเรื่องในดอนนักสมานบดมุ้ยกงตงใต้บัญชีกรมหังมหาชนในตามบดานสิงคุ้งในประเทศไทยรัชกาลใต้บราชีอุปกรณ์เนี่ยบังชลประกาศเนื้อจมวยนังประปุ่นตั้งใต้เติร์ดบ้าโกนบังการหลุนเองได้เป็นอายุเติบโตเป็นมวยไทยได้รุ่นเนื้อเอาทะเลปีเลเกรย์ระหดดอสลาฟตามสตรีจีประปุ่นบานอัดดังท่าในทนายการเฮดเนื่องหนึ่งประเดี๋ยวบังชลต่อแต่งเนื้อได้บราคังเลือกบังผักสระสวังโลลาดูเรื่องฝึกบาปเนียงให้กบ้านดังเนียงจังปีเตะท่ามแต้มมันเอาเนียงโยกโกนเพราะดังเป็นอายุประมุขแค่มุกจมูกดูลอยสตรีจีประปุ่นบานประยับติดประดังปลิสายล้างปลิกบ้านบกดอกเตะปั้นตายขมีเนี่ยบางทีเอาหนุ่ยลูกกระไรมุกติดประดังท้าบัวรอจีพัดไดเอาสตรีจีประปุ่นโจกนุ่งประแต้วิ่งใต้บานปราบท้าโกนบานสลับบาดตาหายรู้ตายทะเลปีเลเกสตรีเจ็บปุ่นปัดเชื่อรุนทดจัดคลังนะให้ก่อนดักสองไซหนึ่งปัดได้ปลุกคืนสนามจ้อมนุ่งสนามข้ามเจจ้าหนึ่งเลือดดองคลุ้นโกนเปล่ารุกเงี้ยบานแต่ต้องเตออันยาโถเอาช่วยอันตรากุ้งจิตไม่อย่างนั้นเหมือนเราปิดเต้าบานสะสู่จำไรตึบบราจิปัดได้บานฉลาดตัดเพียบหาปัจจุบันเถื่อบาปคุ้นปัดแมนได้บานบนเกตุ่มและปีเลเกรปลุกตายเกยุ่มเหมือนบักจงกระไรบรารุกนี้รัฐบาลปลดล็อกการประกันกล่าวบัตรเปิดบ้าเปลี่ยนกายรัฐดอสลักให้ก่อตรดำเนินกระได้ติดตามผลจับบ้าแบบเป็นบัตรเคร่งท่าเคร่งท่าเรื่องร้ายบานการลางในอาเปตไทยนุเตได้ประเดี๋ยวประปนมือกู้ลวดต่อแต่งนี้บาจีเปิดบ้าโกนดังไอ้ยะนะบ้ารุ่นทนายและวิลเกรย์บาเมียนไอสักคำรู้ทีอากุนเป็นบัตรจมบัญชีในอันตบัตรนี้ยังมาตามดานในบาดมิติดกองรีวิทฮัตบรรจุจนจังไซมาเนะตะการสละดังบงคายดังใบจัดก้าตามเพลย์บ้านคายบันเตียงเหมือนใจในวิลเลมังดับมวยหนึ่งโซนโซนเนตีในทางไอตีสามซับคายบัญชาการชนามปีปอนปีบุญในมูลฐานกองรีวิทฮัตกรองปล่อยไปบางตัวเปียบันดังปีจนดวงกรุชมูวานนาโซจิตาได้ปีกะดันในลุยมอโต้ฮองดาตริงปอกเมาพลัดชนามปีปอนปีบุญเปียสละเล็กบัดดับบงมวยเอ็ดมวยเอวีสายใบหามวยจำนวนบึกเครื่องนั่งโทรศัพท์ใดมาเอาโป้จำนวนบึกเครื่องกาปีเวลีม้าดับปีหนึ่งโซนโซนตีในทั้งไงตีดับ ในทั้งไงตีมาผิดปีใครบริจาคชนะปีปอนปีบุญในจำนวนพุ่งกับบาสเปียนตีมวยสังกัดโอเจอกรองปล่อยไปขาดบันเตียงบันเจการงกในเวลีม้าดับบุญหนึ่งสายสุพรรณตีในทั้งไงตีมวยขาดธนูชนะปีปอนปีบุญจนดวงกรุบานนอมจนจังไซมาเนะชมูสอดเซมเพชรไรยุงพีปัมปีฉน้ำ ได้บานลุยมอโตคังเลอร์มกการบุรทานกองหรือบทฮัตกรองปล่อยแปดดังใบสูน้อมจัดก้าตามพลัดฉบับลูกราชในไตรนวลลีนารู้เมื่อบุรทานกองหรือบทฮัตกรองบานดังท่ากระสูน้อมรู้จนจังไซตระบานกำลังจมเลี้ยงขอดคลุ้นให้จนจังไซบานฉลาดจากเพชรแพ้คลุ้นปัจจุบันทัวร์สกามเพียบลุยมอโต้หนึ่งตรวจสอบได้หรือบอกจนดวงกรุ๊ปปัดประกาศแมนรวมมาจากมอโต้เจียสองสาหรือบอกคลุ้นได้ไปตระเลยจำลายสารเพียบกำลังบริษัทกองรีบทฮัตก่อสร้างสมนุนบรรจุแต่การบัญชีการรัฐกองรีบทฮัตคายดำใบจัดการตามมิติวิธีโลกเรศในไอ้แมนเพริ่งไม่บัญชีการรวมกองรีบทฮัตคาย
ទទួលការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបករណីខាងលើនេះគឺទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ៅបិនមេបញ្ជាការកងរដ្ឋហាត់ខេតនិងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីអាយ៉ាដាំកើតវណ្ណរ៉េតព្រះរាជអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងការឡាយព្រមតន់កងរដ្ឋហាត់បញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បេះប្រិមិត្តឃើញថាយុវជនម្នាក់បែរជាលួចបានម៉ូតូហើយទូរស័ព្ទអតីតសង្សាររបស់ខ្លួនបាទចុងក្រោយគឺថាគុកបានសម្រេចអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ថ្ងៃបាទសម្រាប់នៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ក្រសួងបរិមានប្រមានលោកចាងវ៉ាងផាត់ហនតែផ្សាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនចំរុំលើស្ថាប័នតុលាការខេត្តកំពង់ចាមអញ្ញាតគូវិជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ថ្ងៃបាទចំណែកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ប្រទះឃើញចាក់សពបរិបម្នាក់ស្លាប់នៅប្រឡាយវរៈ1សង្ស័យករណីឃាតកម្មយកសពមកប្លង់ចោលបាទប្រិមត្តឃើញថាករណីហេតុការភ្នាក់ផ្អើលទៀតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រទេសឃើញសាកសពបរមម្នាក់បាទយកមកប្លង់នៅក្បែរប្រឡាយណាបង្កឲ្យមានការភ្នាក់ផ្អើលមិនដឹងថាសាច់ញាតិឬក៏មានបញ្ហាអ្វីបាទអ្នកណាគេធ្វើបាបអីក៏សាហាវខុសខើបែបនេះបាទទៀតយើងបាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលឡើយបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ធ្លាប់តែលើចាស់ចាស់ដំណើរគ្នាមិនដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែករុក្ខជាតិកម្រការរំទឹករំត្រូវបានក្រុមពនេចររកឃើញនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតស្អាតប្លែកភ្នែកណាស់បាទប្រិមិត្តឃើញថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើផ្ការំទឹករំដែលយើងធ្លាប់តែលើចាស់ចាស់និយាយណាអត់ដែលបានឃើញនៅទឹកភ្នែកនោះទេបាទស្រាប់តែក្រុមអ្នកពនេចរទេចរបានប្រទេសឃើញបាននៅទឹកដីកម្ពុជាបាទឃើញថាស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញបាទប្លែកមែនតើបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅប្រទេសឃើញសាកសពបរិមាណដែលស្លាប់នៅជាប់នឹងប្រឡាយវរៈ1សង្ស័យករណីឃាតកម្មយកសពមកប្លង់ចោលខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទេសឃើញសាកសពបរិមាណនៅក្បែរប្រឡាយវរៈ1បាទតាមព័ត៌មានបឋមដែលសារព័ត៌មានទទួលបានជំហានដំបូងជនរងគ្រោះអាចត្រូវឃាតករសម្លាប់ហើយយកមកប្លង់ចោលនៅក្លាយកើតហេតុខាងលើហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិស្រែអំពិល2ឃុំឈើទីក្នុងឃុំឈើទីលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាសាកសពជនរងគ្រោះខាងលើជាបរិសុទ្ធស្ថានភាពស្លៀកខោខបោយពាក់អាវយឺតនៅចិត្តស្រប់មានកន្សែងពោះគោពណ៌ស1ជនរងគ្រោះមានអាយុជាង20ឆ្នាំបើសិនបើមានអ្នកបាត់សាច់ញាតិអាចទំនាក់ទំនងទៅសមត្ថកិច្ចស្រុកគៀនស្វាយជំនាញករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេព្រោះកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាជនរងគ្រោះអាចដេកស្លាប់នៅផ្ទះសំណាក់ណាមួយហើយត្រូវបានជនចងសាយសម្លាប់រួចយកសពទៅបោះចោលនៅកន្លែងខាងលើតែម្ដងបាទប្រិមិត្តឃើញថាបរិយាកាសនេះបាទប្រទេសឃើញសាកសពច្រើនករណីមកហើយបាទសង្ស័យថាករណីឃាតកម្មណាកាលពីម្សិលមិញនោះបាទខាងស្វាយរៀងអានោះពីរកន្លែងបាទសពមួយត្រូវបានគេញាត់ចូលក្នុងវលីហើយសពមួយទៀតត្រូវបានគេដិតបាទនឹងឆេះខ្លោចឥឡូវនេះមិនដឹងថាសាច់ញាតិបាននៅណាបាទគំនុំអ្វីនោះទេបាទជាធ្វើបាបបាទសាហាវខុសខើបែបនេះអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតឆ្លត់តែលើពាក្យចាស់ចាស់ដំណាលមិនដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែករុក្ខជាតិកម្រផ្ការំទឹករំត្រូវបានក្រុមពនីចររកឃើញនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតស្អាតហើយប្លែកភ្នែកណាស់
ជារឿងដែលគួរឲ្យរំភើបនិងចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024ក្រុមការងារពាណិជ្ជបានបង្ហាញពីការរកឃើញរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាផ្ការំទឹករំនៅភ្នំក្បាលរងាឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតគណៈរុក្ខជាតិដែលបានប្រទះឃើញនេះផងដែរគឺមានដុះចេញពីប្រហោងល្អាងថ្មនៃឫសឈើជាច្រើនសម្បជាក់ថារុក្ខជាតិផ្ការំទឹករំជាប្រភេទរុក្ខជាតិកម្រដែលមិនងាយនឹងបានឃើញនឹងជួបប្រទះព្រមទាំងជារុក្ខជាតិនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរដែលគេធ្លាប់និយាយថាផ្ការំទឹករំមានដុះតែនៅភ្នំខ្មៅខេត្តពោធិ៍សាត់តែចម្លែកត្រូវបានក្រុមការងារពាណិជ្ជរកឃើញនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីបានរកឃើញហើយនោះក្រុមការងារក៏បានជួបដំណឹងទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តដើម្បីទៅពិនិត្យជាមួយគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនោះដែរក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកអឹមច័ន្ទសោធនអភិបាលទឹកឈូក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលលោកនឹងចុះដល់ទីតាំងដើម្បីពិនិត្យមើលរុក្ខជាតិកម្រមួយនេះដូចនេះបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចូលទស្សនាអាចចូលរួមជាមួយលោកបានបាទប្រិមិត្តឃើញថាធ្លាប់តែស្ដាប់រឿងនិទាននោះទេផ្ការំទឹករំឥឡូវស្រាប់តែប្រទះឃើញនៅទឹកដីខេត្តកំពតបាទឃើញថាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញប្លែកភ្នែកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official New ទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បរិសុទ្ធជាតិថៃម្នាក់ដែលឆ្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់អូជ្រឺក្រុងប៉ោយប៉ែត